สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน FC ทั่วไทยทั่วโลกนะคะในวาระดีถีขึ้นปีใหม่ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนทุกๆท่านตลอดปี2566ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราก็มาอยู่ที่บ้านนะคะตั้งแต่วันที่30นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเดินทางเข้าเมืองนะคะก็ตอนมาแต่กระเป๋านะคะ2ใบขี่มอเตอร์ไซค์นะคะตอนกลับก็ได้ของไปเยอะแยะนะคะวันนี้เรามาบ้านเกิดก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะบริเวณบ้านก็รู้สึกใจเหงาๆเหมือนกันนะคะเพื่อน แต่ก็จำเป็นนะคะต้องไปอยู่กับลูกนะคะเพราะว่าเราเก่แล้วนะครับเพื่อนเอาก็ด้วยความไม่ให้ลูกเป็นห่วงนะคะเราก็ต้องเดินทางไปอยู่กับลูกนะคะนี่บริเวณบ้านของเรานะคะเราเคยมาทำความสะอาดอยู่แต่ช่วงหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้ยุ้งฉาก็น่าใจหายนะคะเพื่อนมีอยู่บ้านบนเนื้อที่หนึ่งไร่นะคะเพื่อนเป็นมรดกของแม่นะคะตกทอดมาสู่เรานะคะมอบให้เรานะคะเพื่อนนี่ก็เรามาแต่ตัวนะคะอยากรู้ไหมคะเพื่อนว่าเราได้อะไรไปบ้างนะคะก็จะมีของฝากหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนมีข้าวสารข้าวสารถ้ามัดเป็นหย่อมๆก็จะเป็น5ถุงปุ๋ยนะคะอันนี้เป็น4นะคะแล้วก็ข้าวของก็เลยจะอาศัยรถหลานเข้าเมืองนะคะเพื่อนรอรถเข้าอยู่นะคะเลยอัปเดตให้กับเพื่อนๆ FC ได้ดูกันนี่ก็จะบริเวณบ้านใต้ถุนบ้านนะคะก็จะเป็นบ้านเราก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเพื่อนใต้ถุนสูงนะคะสวนนะคะเป็นมรดกของแม่สันก็ชาเจ้าชายนะคะพุ่งเจ้าในสีปีใหม่ก็ไปมั่นลูกสะใภ้นะคะเพื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ไปเที่ยววัดหลวงปู่สวงก็เลยถ่ายทำให้กับเพื่อนๆ FC ได้ชมกันนะคะคงจะเที่ยวปีใหม่กันสนุกเลยนะคะเพื่อนขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเป็นเราคงจะได้กลับมาใหม่เพราะว่าเรากลัวมะพร้าวก็จะโค่นโดนยุงของเรานะคะข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำโล่งนะคะเพื่อนเพราะว่าบ้านเราอยู่ข้างในเพื่อนนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆดูบริเวณบ้านนะคะรอบๆ บ้านให้ดูหน้าสดนะคะเพื่อนอยู่ลักษณะที่โซมากกว่าตื่นเช้าว่านะคะใส่แมสนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆก็ใส่กันฝุ่นนะคะเดี๋ยวรอรถหลานเข้ามาละเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆ FC ก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้นะก็
ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนทุกท่านด้วยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนก็ฝากชมคลิปของเราแล้วก็เพจตะวันรัศมีด้วยนะคะเราเปิดเพจแล้วนะคะเพื่อนๆ TikTok เพจแล้วก็ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะรถมาแล้วนะคะเพื่อนเราก็เดี๋ยวเราให้พี่รถเดี๋ยวเราจะถ่ายหน้ารถให้ดูนะคะก็เราก็จะขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลงนะคะสวัสดีค่ะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะ อยู่ครับฝาหนูอยู่